ดีค่ะได้เวลาของข่าวฮอตประเด็นฮิตกับมิ้งดาวกระจายบ้านโพลีพลัสครบ21ปีเต็มเช่นเคยค่ะเหล่าซุปตาดังจากทุกค่ายทุกสังกัดรวมถึงเซเลบคนดังต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีแน่นแต่ว่าจะมีใครบ้างตามมิ้งไปดูเลยครบรอบ21ปีบ้านโพลีพลัสแล้วจ้าปีนี้ก็มีเหล่าคนดังผู้บริหารเซเลบและไฮโซรวมถึงเหล่าซุปตาต่างตบเท้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณนิดอรพันธ์วัชรพลกันคึกคักเหมือนเช่นกับทุกปีแม่ครบ21ปีแห่งความบันเทิงทั้งทีบิ๊กบอสก็เผยว่าจะมีความพิเศษมาฝากแฟนๆกันอีกเพียบโดยเฉพาะละครในปีนี้และปีหน้าอ๋อสิ้นเดือนนี้เลยค่ะเพื่อนรักเพื่อนริษยาละครจะแซ่บขนาดไหนคะเรื่องนี้นุ่นบอกเป็นละครครอบครัวก็จะทำละครให้ดีนะคะให้ถูกใจแฟนๆให้แฟนๆได้มีความสุขนะคะเพราะว่าเมื่อแฟนๆมีความสุขเราก็มีความสุขแล้วมันทำให้เราอยู่มาได้ถึง21ปีนี้ค่ะก็จากที่แฟนๆรักเราดูละครเราแล้วมีความสุขมันก็ทำให้เรามีกำลังใจคือเราทำงานวงการนี้มีความสุขมากค่ะเพราะว่าโดยตัวพี่เองพี่ก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กในเบื้องหน้านะคะโตขึ้นมาทำเบื้องหลังก็อยู่วงการนี้มาตลอดชีวิตก็รักวงการนี้มากแล้วก็เป็นวันพิเศษทุกวันอยู่แล้วค่ะอยากขอฝันพิเศษให้ตัวเองค่ะคุณนิดมีอะไรไม่มีเลยค่ะไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเลยแบบมีความสุขมากแล้วค่ะจริงๆแล้วก็อย่างปีนี้ลูกชายบวชก็สุขไม่รู้จะสุขยังไงค่ะขอบคุณเขามากค่ะน้องคนเล็กน้องวุฒิบอกว่ามีส่วนมาช่วยคุณแม่ทำงานด้วยโอ้เป็นคนดูเทปละครแผ่นแรกตลอดนะคะคือตัดต่อมาครั้งแรกลาฟแรกเนี่ยเขาจะดูแล้วก็จะบอกสนุกไม่สนุกอืดไปอะไรไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาชอบดูหนังเขาดูหนังเก่งแล้วก็เรื่องไหนดังเขาก็บอกว่าแล้วมันก็ดังจริงเรื่องไหนไม่สนุกก็จะเรตติ้งไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเป็นไปตามที่เขาทำนายจริงๆค่ะแต่เขาบอกเพื่อนรักพิษยาดังแน่แม่จะมีเตรียมเรื่องต่อไปต่อเลยไหมคะมีค่ะมีพี่โดมกับน้องมิวบ่วงรักซาตานนะคะก็จะเปิดต่อแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเจนนี่กับแอนดรูว์ค่ะจะมีสองเรื่องเป็นของขวัญแล้วกันนะคะหลายคนเซอร์ไพรส์ว่าทำไมถึงเอาคู่นี้กลับมาเลยพี่เปล่าเลยนะคะสองคนนี้เขาคุยกันเองเจนนี่ขอคิวแอนดรูว์ให้พี่ค่ะกับขอบพระคุณเจนนี่แล้วกลับขอบพระคุณพี่ดิวที่คิวนี้ยังไม่ได้นะคะสองคนนี้นะวันนี้คิวยังไม่ลงตัวแต่บอกว่าจะเล่นแต่เขาบอกว่าจะเล่นนะเขาพยายามไปเคลียร์คิวกันเองต้องขอบพระคุณนักแสดงทั้งสองมากไม่แฟนๆเรียกร้องมั้งคะหายหน้าหายตาไม่ค่อยได้ออกมาพบสื่อสักเท่าไหร่ในช่วงนี้สำหรับหนุ่มหล่อดีกรีพระเอกอย่างหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมที่ล่าสุดได้เจอเจ้าตัวมางานอีเวนต์ให้ได้หายคิดถึงกันแม่ว่าแต่เจอตัวยากแบบนี้หรือว่าอนาคตเตรียมจะเฟดตัวไปทำธุรกิจซะแล้วคะก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าสมมติผมจะพักจากงานก็อยากจะไปดูแลโรงแรมแล้วก็อาจจะไปขยายกิจการตรงนี้คือที่ผมเคยบอกว่าอาจจะไม่เล่นละครอีกอะไรเงี้ยผมคงผิดคำพูดนี้ปีหน้าครับเพราะกล่าวว่าน่าจะมีงานทีวีสักชิ้นหนึ่งปีหน้าแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะหยุดพักเรื่องงานเจ้าตัวอาจจะขอพักในปีหน้าส่วนเรื่องความรักที่มีคนตาดีเห็นว่าเจ้าตัวไปออกเดทกับสาวหน้าตาจิ้มลิ้มเมื่อไม่นานมาเนี้ยเอ๊ว่าแต่สาวคนนั้นเป็นใครกันคะสาวในวงการหรือเปล่าเอ่ยผมก็ออกเดทครับคนไทยไหมใช่ไม่ใช่พี่เป็นคนเดียวคนไทยไหมไม่ครับในวงการไหมครับก็ยังคุยกันอยู่คือผมไม่ได้อยากเรียกว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็มีเดทออกเดทเป็นปกติเดี๋ยวข่าวเด้งประเด็นโดนยังมีอีกนะคะจะบอกให้แต่ไปดูไฮไลท์กันก่อนนะเราไม่ได้สนิทกันทั้งสองคนใช่ถ้าตอนนี้อยากจะทำแบบนี้ก็ให้ต่างคนต่างอยู่อาจารย์ลักษณ์ฟันธงกลางรายการทอล์คทะลุดาวว่าโอกาสคืนดีกับพี่ปีเตอร์เนี่ยมีน้อยมากแถมยังต้องขึ้นอยู่กับตัวพี่พลอยเองอีกด้วยโดนใจดำไหมคะแล้วแบบเนี้ยเลิกหรือว่าไม่เลิกคะพี่พลอยก็รู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะเราก็ดูแลตัวเองแล้วดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนะเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ใจเราคิดว่าเราจะกลับไปคืนดีไหมคะงั้น
ก็ต้องดูกันเป็นเคสๆไปอะค่ะก็ต้องดูที่ตัวพีเตอร์เขาด้วยค่ะแต่ดวงมาอย่างนี้ว่าโอกาสกลับไปคืนดีนี้น้อยมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราอยู่แล้วก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะค่ะไม่มีอะไรคำอธิบายที่มันมากกว่านี้แล้วอะค่ะแต่เมื่อกี้จารักก็บอกอีกว่าลูกจะนำโชคมาให้อะไรอย่างนี้แน่นอนค่ะตั้งแต่เกิดอยู่แล้วค่ะเห็นแพนเตอร์ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วและตัวเล็กเดี๋ยวก็เป็นเด็กดีนะคะก็ช่วยคุณแม่ทำงานก็ดีใจที่มีลูกให้เกิดอะไรขึ้นก็ดีใจที่สุดนะคะที่มีเขาสองคนยกครอบครัวมาออกงานให้ได้ชมความน่ารักกันในวันแม่ที่ผ่านมาสำหรับครอบครัวปฐวีการจะขาดก็แต่น้องสวรรค์ลูกสาวคนเล็กที่ยังมาออกงานไม่ได้แม่แต่พูดเลยว่างานนี้มีซึ้งเพราะน้องสโนทำหน้าที่ลูกที่ดีมอบพวงมาลัยให้แก่แม่เกมในวันแม่ด้วยค่ะก็ดีค่ะก็รู้สึกดีมีปกติเราก็ไหว้แม่ปีนี้ก็ลูกมาไหว้ละแล้วก็เขาไหว้แบบเขาก็รู้เรื่องแล้วค่ะเขาพูดบอกได้ด้วยเขาก็บอก I love youใช่ไหมคะหันมาจุ๊บกันหน่อยหันมาจุ๊บกันหน่อยแล้วก็มีจุ๊บนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้เขาก็คือรู้เรื่องแล้วอะไม่ใช่แบบให้พ่อสั่งอะไรเงี้ยด้านคุณแม่นางแบบลูกสองซินดี้ซิรินยาก็มาทำกิจกรรมวันแม่มาเทอร์มิลแชร์ประสบการณ์เลี้ยงลูกอย่างน้องเลล่าและเอเดนสไตล์นางแบบยุคใหม่ให้ทราบกันก่อนจะเปิดใจถึงเรื่องนางแบบรุ่นน้องที่เปิดศึกเกาเหลากันวุ่นวายในฐานะนางแบบรุ่นพี่สาวซินดี้คิดเห็นอย่างไรบ้างถึงเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้จะไม่ได้คุยกับทั้งสองเราไม่ได้สนิทกันทั้งสองคนใช่แล้วก็ไม่ได้เจอในช่วงนี้ก็ไม่ได้เดินแบบเล่นละครอย่างเดียวถามหน่อยค่ะว่าที่เขาออกมาโพสต์ว่าพี่เต้ค่ะค่ะเห็นแวบๆก็ไม่ได้คุยกับเต้ด้วยเท่าที่ซินดี้ดูมันเหมือนเป็นแบบทั้งสองฝ่ายเข้าใจผิดกันแล้วก็แต่ละฝ่ายก็เอาไปพูดเพิ่มอะไรเงี้ยไม่รู้นะเราก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเรื่องของการพิมพ์อะไรอย่างนี้ด้วยมั้งดูเหมือนว่าเกาเหลาชามโตของเพื่อนซีบัญชีเดือดอย่างบีน้ำทิพย์และโยยศวดีจะไม่จบง่ายๆซะแล้วล่ะค่ะล่าสุดมีประเด็นดราม่าผุดขึ้นมาใหม่อีกกับกรณีที่สาวเออัญชลีพี่สาวของโยได้เข้าไปโต้ตอบกับผู้จัดรายการเต้ปิยรัตน์ว่าไม่ควรเอาชื่อโยไปสร้างกระแสจนเกิดการโต้กลับไปกลับมาเอ้าเกาเหลาชามเนี้ยจะเป็นยังไงมายังไงและจะแซ่บขนาดไหนไปฟังสาวเอชี้แจงเลยค่ะโยเขาก็บอกว่าเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะไม่เหมาะอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ไม่เคยคิดที่อยากจะไปข้องเกี่ยวนะคะถ้าจะเป็นประเด็นก็อย่าดึงคนอื่นเข้าไปเกี่ยวอย่าบอกว่าอ๋อไม่อยากใช้กระแสดาราตลกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ใช้กระแสโยบีแต่ท้ายสุดแล้วคำพูดหลายๆอย่างของตัวคู่กรณีเองหรือผู้จัดเองเนี่ยมันก็โยงใยมาถึงอยู่ดีซึ่งเรามีความรู้สึกว่านี่แหละรายการที่กำลังจะจัดขึ้นถามนิดนึงว่าสรุปแล้วทางรายการเขาได้มีติดต่อพี่โยมาจริงหรือเปล่าไม่มีอันนี้ยอมรับว่าไม่มีค่ะโอเคได้ยินมาว่าที่เขาบอกว่าไม่ได้ติดต่อจริงๆแต่พอเวลามีข่าวอะไรขึ้นมาเขาจำเป็นต้องพูดว่าก็ต้องรอลุ้นกันก็ต้องดูกันถ้าตอนนี้อยากจะทำแบบนี้ก็ให้ต่างคนต่างอยู่เราไม่อยากไปยุ่งค่ะปิดท้ายเบรกกับคุณแม่น้องมายูสาวเมเฟื่องอารมณ์ที่ไม่เกาเหลากับใครขอเลี้ยงลูกและเมคมันนี่ทั้งงานผู้จัดละครงานพิธีกรรวมถึงงานอีเวนต์ต่างๆแบบสวยๆจนแฟนคลับที่ติดใจบทนางร้ายของสาวเมต่างบทอุบว่าคิดถึงผลงานการแสดงของสาวเมมากๆอ้าวแฟนขอมาเงี้ยเมื่อไหร่ดีคะเมบอกหน่อยก็ตอนนี้ถ้าเกิดงานละครทางหน้าจอของตัวเองเนี่ยก็คงยังนะคะยังไม่มีติดต่อมาแล้วก็คงคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะเล่นนะคะเพราะว่าอยากจะเน้นในการเขาเรียกว่าดูแลลูกด้วยค่ะณจุดนี้แต่ว่าละครเบื้องหน้าถ้าเกิดว่ามีบทที่ดีเวลาที่เหมาะสมหลายๆอย่างก็คิดว่าอาจจะกลับไปเล่นค่ะเป็นไงล่ะประเด็นของพี่ๆซุปตาแน่นอกเลยใช่ไหมคะงั้นมีอนุญาตให้ไปพักแป๊บหนึ่งแต่ห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะค่ะบอกรักแม่แม่ตัวเองเนาะรักแม่เนาะแล้วก็แม่เนาะช้อปปิ้งน้อยเนาะช้อปปิ้งน้อยเนาะเที่ยวน้อยเนาะเนาะลูกก็แหมไม่อยากให้ถึงช่วงสุดท้ายเลยจริงๆอะค่ะงั้นขอไปพักทำใจแป๊บหนึ่งไปดูข่าวของพี่ซุปตาคนนี้ปลอบใจกันนะคะถือว่าเป็นการปิดฉากคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ของคู่ซีแห่งวงซุปเปอร์จูเนียร์ทงเฮและอึนยอกได้อย่างน่าประทับใจจริงๆค่ะสำหรับคอนเสิร์ตซุปเปอร์จูเนียร์ D&E เอเชียทัวร์2015 Present in Bangkok ซึ่งทั้งสองหนุ่มเลือกมาส่งท้ายกันที่ประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายก่อนทั้งคู่จะเข้ากรมทหารไปรับใช้ชาติงานนี้ทำเอาแฟนๆฟินลืมก็แหมเล่นจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นแถมด้วยความขี้เล่นแบบน่ารักมาเต็มเหนียวจนเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับกระจายแต่ที่เซอร์ไพรส์มากๆก็
ต้องสอนที่สองหนุ่มร้องเพลงมาเธอเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติของไทยด้วยเรียกว่าเป็นการทิ้งท้ายคอนเสิร์ตที่กระชากใจสาวไทยกลับไปแดนกิมจิเรียบร้อยแล้วค่ะถูกไม่จ่อให้ตอบคำถามทีไรพี่กุ๊กกิ๊บก็มีเรื่องแซ่บๆขำๆให้ได้หัวเราะกันตลอดอะไรนั่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยความในใจจากลูกหุ่นแซ่บอย่างสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่ขอบอกรักคุณแม่สุดเลิฟผ่านไมค์ดาวกระจายขึ้นชื่อว่ากุ๊บกิ๊บจะมาบอกรักแม่แล้วพูดเลยว่าไม่มีธรรมดาความหาก็มาได้ตลอดบอกรักแม่แม่ตัวเองเนาะรักแม่เนาะแล้วก็แม่เนาะช้อปปิ้งน้อยเนาะช้อปปิ้งน้อยเนาะเที่ยวน้อยเนาะลูกแบบว่าทำงานเหนื่อยเนาะแม่วันแม่ปีนี้นะคะถ้าแม่ได้ดูนะคะจะบอกแม่ว่าแม่ไม่อยู่2ปีแล้วเนาะเที่ยวตลอดเลยเนาะวันแม่ควรอยู่กับลูกนะคะไม่ใช่อยู่กับธรรมชาติที่ญี่ปุ่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยู่กับลูกกลับมาหาลูกนะลูกให้อภัยเวลาหมดเวลาแล้วกลับมาพบกับมิ้งและดาวกระจายได้ใหม่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณเครื่องประดับจากทอนิกแอนด์แฮร์รี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโพลิพัสจะให้